เลือกมากกว่า 3,000 คนทั่วประเทศเหลือเพียง15คนสุดท้ายซึ่งมีทั้งทักษะความสามารถและความฝันแต่จะมีเพียง10คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปแข่งขันต่อที่ประเทศเยอรมันน้องๆจะต้องเก็บตัวยาวเป็นเวลา5วันวันนี้เป็นวันแรกของการฝึกซ้อมและเป็นครั้งแรกที่น้องๆจะได้ทำความรู้จักกันการทำความรู้จักกันเป็นโจทย์แรกที่น้องๆทุกคนต้องเจอปี6จะเป็นครีมกับกอล์ฟกองกลางนะครับหลังจากกินข้าวแล้วใครจะมาถามบ้านผมเบอร์อะไรบอกเลยเราพวกเราหลายคนคงน่าจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะเราจะเป็นทั้งหนึ่งในเดียวกันเราเป็นทีมตัวแทนประเทศไทยละทิ้งไปเลยคำว่าเคยเป็นตัวแทนไปแข่งมาแล้วปีที่แล้วหรือบางคนใส่เสื้อทีมชาติมาแล้วนะครับละทิ้งไปเลยวันนี้พวกพี่จะเลือกพวกเรานะครับจากความสามารถและสิ่งที่เราแสดงไว้เห็นในสนาม and from today on from the first training zero น้องๆทุกคนจะได้เริ่มต้นใหม่และสิ่งแรกที่ต้องทำคือการแนะนำตัวเองชื่อในนามสีวันครับชื่อเล่นชื่อรีซอฟชื่อตำแหน่งกองหลังครับชื่อเล่นชื่อเกมเล่นตำแหน่งกองหลังตัวเดียวชื่อเล่นเดลมีฝั่งเนี้ยฝั่งตัวเดียวฝั่งเนื้อโอ้ยฝั่งอยากให้เลือกมีวินัยครับแล้วตั้งใจที่มีไว้จากน้องๆฟรีครับพาเพื่อนทุกคนไปในซ้อมในสนามไม่ต้องเกรงใจครับสนามเล่นได้เลยผมอยากพัฒนาไปได้ไหมแล้วแต่ครับเออเล่นเราเนี่ยมาจากบางกะปิครับเดี๋ยวผมเพื่อนนะครับทางหลับฝันนี้ครับคุณนายโอ้โหเล่นเกมกองกลางใช่ซ้อมที่ไหนเล่นที่ไหนชื่อฟิลเล่นที่กองกลางมาจากกองกลางชื่อเล่นชื่อตอบครับเล่นเช็คคิวมาจากชมรี FC ขอให้เพื่อนตั้งใจและสนุกกับการซ้อมทุกเมื่อ Sometimes we have fun we love this is also very important in our team but when it's time to learn when it's time to play when it's time to win a game when it's time to train hard we know this and then we are focused the training will not go only in your legs in your physical part it will only make you tired here การที่ทำให้เราเนี่ยฟื้นกำลังแล้วพร้อมกับทุกการซ้อมนะครับนั่นคือการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับเราต้องนอนให้พอAnd then have a good night. นะฮะหลังจากนั้นนะฟันดีรักกินตัวทุกคนน้องๆแต่ละคนต่างคนก็ต่างที่มาต่างสไตล์การเล่นการที่จะเล่นให้เข้าขากันในเวลาอันสั้นถือเป็นโจทย์ที่ยากคุยกันเกมรับคุยกันให้เราขึ้นมาให้ไวน้องให้เราพุ่งเลยต้องการประตูไม่มีเลยนะครับเพิ่งเห็นลูกเดียวเองเอาจริงหน่อยนะยัดมันไม่มีลำมากต้องการ3ลูกเป็นไงมันก็เล่นทั้งคืนอ่ะนี่เป็นเพียงช่วงแรกของการเก็บตัวเท่านั้นพวกเขายังต้องเจออุปสรรคอีกมากมายที่ต้องท้าทายความสามารถของตัวเองวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับมันสนุกมากกว่าพี่ก็มีเรื่องของอุปสรรคที่ฝนตกมาวันแรกอย่างนี้แบบไม่ค่อยชินที่โค้ชสอนเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็ยังเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองครับค่อนข้างหนักครับแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยทำให้คอนโทรลบอลยากเลยผู้เล่นนะครับของเราทุกคนเวลาเสียบอลเนี่ยถ้าหากเรานำความกระหายไว้ในนี้เราอยากได้บอลคืนที่เราเข้าแย่งคู่แข่งเนี่ยนำไปใช้จริงที่เยอรมันเนี่ยรับรองเลยเราไม่แพ้ใครแน่ที่บอกว่ามันไม่มีล้ำหน้ามันเป็นปัญหากับเราไหมปกติเล่นบอล11คนมันเช็คมันมีล้ำหน้าแต่คราวนี้ก็ต้องปรับนิดหน่อยปรับไปเรื่อยครับนี่เพิ่งวันแรกเองรู้สึกว่าน่าจะโดนเล่นลับเยอะสุดเลยครับแล้วคิดว่าตัวเองป้องกันดีไหมสนามเขาลื่นเองเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อมึงไม่ได้ไปทำเขาเ
ขั้นแรกของความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคหรือแทคติกมันคือไฟแห่งนักสู้ครับไฟในใจเราไฟที่อยู่ในตาเราเล่นด้วยความฉลาดเป็นเกมลุกก็เหมือนกันครับได้บอลอย่ามุทะลุจะเอาอย่างเดียวนะครับเล่นให้ฉลาดทั้งสองฝ่ายทั้งลุกลับนี่คือกุญแจแห่งความสำเร็จ Everybody today nervous we could see no problem this is normal Thailand สู้โอเค good วันแรกๆก็เป็นความยากของเราเพราะว่าน้องก็ยังไม่คุ้นเคยมากทำยังไงก็ได้ให้เขาเปิดตัวเปิดใจมีคนไหนบ้างที่เราไม่รู้จักมีไบค์แล้วก็เกมกองกลางเด็กใต้ครับชื่อไบค์ชื่อไบค์ชื่อดอนก็เกมแล้วก็ตัวโยงคนนั้นไม่รู้จักชื่อหน้าต่างบานแรกสำคัญมากคือหน้าต่างบานที่เป็นสาธารณะถ้าเรามีหน้าต่างแบบนี้ที่มันกว้างใหญ่คนเข้าหาง่ายคนรู้ว่าเราคิดอะไรครับมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันมีกำแพงน้อยลงได้คุยกับเขาบ้างไหมไม่ค่อยได้คุยอยู่คนละห้องกันเลยไม่ค่อยได้คุยก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันบางจังหวะก็เสียก็ให้อภัยกันตอนกินข้าวก็มีไปแซวเขาอย่างเงี้ยตัวเขาใหญ่ดีการที่เราไม่รู้จักกับเขามาก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมกับการแบบเล่นอะไรเงี้ยก็มันอาจมีส่วนครับแต่ก็ไม่ค่อยถ้าเราเล่นกันบ่อยๆมันก็เข้าใจกันเนี่ยถ้าคุยกันเยอะๆมันเป็นความไว้วางใจระหว่างกันและกันเพราะในสนามถ้าเราไม่ไว้วางใจกันเนี่ยเพื่อนก็ไม่รู้จะจ่ายบอลให้ไหมส่งบอลให้ไหมเราจะรับลูกไปแล้วเราจะเอาไปทำงานต่อได้ไหมความสนิทสนมเนี่ยมีความสำคัญเราแบ่งเป็น2กลุ่มมีกิจกรรมมีภารกิจให้กลุ่มหนึ่งคนที่สนุกสนานร่าเริงอยู่ด้วยกันภาพบรรยากาศมันแง่บวกมันสนุกกลุ่มที่เงียบๆหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันภารกิจมันอาจจะสำเร็จแต่บรรยากาศอาจจะไม่ได้กลุ่มแรกก็จะนิ่งๆเงียบๆแต่พอเขาเริ่มคุ้นเคยความสนุกก็เกิดขึ้นพอความสนุกเกิดขึ้นบรรยากาศก็ดีขึ้นนี่คือภารกิจรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพจะเกิดขึ้นได้หากเราทุกคนเปิดใจและยอมรับข้อแตกต่างของกันและกัน